สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเดอะนอนเบอรี่อยู่นะครับก็ใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเอ้ยเงียบก่อนใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยก็ฝากด้วยฝากตัวด้วยนะครับก็วันนี้ไม่แอคเสียงแล้วกันโอเควันนี้เราก็จะมาสานต่อกันนะครับผมคิดว่าภาพแปลกๆไว้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้โอเคเดี๋ยววันนี้ก็เราทำตรงนั้นแล้วโอเคที่เหลือเราก็แค่ทำเขาเรียกว่าต้อนวัวมาก็พอนะฮะแต่เนี้ยเนี่ยขวานมันจะพังอยู่แล้วผมต้องไปทำอะไรสักอย่างเป็นขวานไอรอนด้วยนะแปลว่าเราขุดเราตัดไม้นี่ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยดูจากบ้านริมน้ำเราได้บ้านกลางน้ำไม่ใช่ริมเนาะโอเคผมว่าผมต้องไปหาเมทเพิ่มนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนโอเคผมจะ ต้องหาเมทอีกคนหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆแบบว่าองครักษ์คอยปกป้องนะครับคอยช่วยต่อสู้อะไรก็ว่านไปนะครับแต่ก่อนอื่นอ่ะเราต้องหาไก่ก่อนมีป้อนด้วยนะเก็บแต่ของกินคือแบบเยอะมากอ่ะไม่ต้องกังวลเลยฮะ เก็บที่นี่เราเอามาเกินโอเคแต่เก็บไว้ในนี้ก็เปลืองเปล่าแต่เราต้องเอาอันนี้ไปด้วยนะครับโอเคอุ๊บปิดก่อนโอเคได้เวลาต้อนวัว คือเนี่ยผมว่าชักมันยังไม่โหลดหรือเปล่าปกติผมตั้งเป็น7ไม่ก็8อ่ะภาพมันจะได้ดูแบบว่าคือให้มันเห็นไกลๆหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดอ้อยตรงนั้นแป๊บนึงต้นไม้ตรงนี้เราก็โค่นไปสักนะคือมันก็ดีอะถ้ามันโล่งมันก็จะดีมากเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนขยายดีกว่าปะขยายให้มันใกล้บ้านมากขึ้นอุ้ยต่อหน้าเลยนั่นแกะครับนั่นเป็นแกะนำทางจำพาไม่ได้แต่ว่าจำได้แค่ว่าเราต้องทำอะไรแค่นั้นแหละนะฮะโอเคก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะคือคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะตอบให้นะฮะแต่บางคอมเมนต์อาจจะตอบในวิดีโอนะครับผมดังนั้นแล้วถ้าเห็นผมกดหัวใจไปแล้วแล้วผมไม่ได้ตอบ1ก็คือเอามาตอบในวิดีโอแล้ว2คือไม่รู้จะตอบว่าอะไร3เป็นคอมเมนต์แบบคอมเมนต์ไร้สาระนะครับจะคอมเมนต์ไร้สาระที่ผมจะไม่กดหัวใจหรืออะไรให้เลยนะฮะคือมันก็นะมันขึ้นชื่อว่าไร้สาระอยู่แล้วนะอุ้ยๆติดเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำมันน่าจะเป็นเมทอีกตัวหนึ่งโอเคแต่ตอนนี้เราต้องมีไก่ซะก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะได้ทำเค้กได้กับวัวด้วยสำคัญแต่วัวหายไปไหนวะผมจำได้ว่าเรามีอยู่ไม่ใช่เหรออย่างที่เราเอามาโอเคมาเราจะเดินจากจุดนี้ไปแล้วกันนะฮะพานี้เท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่นี่ไม่ทราบได้เหมือนกันนะฮะอยู่ไหนอะเฮ้ยผมได้ยินเสียงน้ำแสดงว่ามันตกน้ำแน่เลยตกน้ำทำอะไรไม่ได้ยังจะมาคุยอีกเอ้ยนี่ผมหาไม่เจอจริงๆอะเอ้หายไปไหนหรือว่าเราแค่ตาฝาดคงไม่หรอกคือ
ก่อนมาถ่ายเนี่ยไอ้ผมไม่ได้ไปย้อนดูคลิปตัวเองนะคือตั้งใจจะมาหาแบบสดๆเลยมีไฟตรงนี้โอเคแสดงว่าแถวนี้เป็นบ้านเราเอออยู่แถวนี้เปล่าวะนี่ไงนี่ไงตรงนี้บ้านเราเรามาตรงนี้เราจะพัมคินนะครับเราขุดไปหรือยังไม่รู้แต่ก่อนอื่นกินก่อนโอเคยังไม่ได้ขุดเลยโอเคเดี๋ยวต้องถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้โอเคโอ้มันก็เยอะนะก็จะรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ขุดไปเพราะว่ายังไงขุดแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปปลูกอยู่ดีงั้นเราเอาไว้นี่แหละแต่คือมันเอาไปทำเป็นพายได้นะครับลาวาอีกแล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลาวาตรงนี้เป็นแอ่งน้ำไม่มีอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราจะสงสัยคงต้องออกเดินทางอีกรอบหนึ่งแต่มันจะมืดแล้วนี่สิประเด็นเฮ้ยเอามันเห็นเราแล้วอ่ะเราไม่มีเกราะนั่นนั่นแน่ออกอุ้ยมันออกไม่ได้สิออกไม่ได้อย่างนี้เอาไงวะบุกเลยแล้วกันนะครับมีหมาอยู่นี่ด้วยหมูอีกแล้วแต่มาเวลาที่ไม่ต้องการอีกคงไม่มีสงสัยเราคงต้องกลับบ้านไปนอนสักตื่นหนึ่งเลยฮะมันคือมันไม่มีจริงอ่ะมันมีแต่หมามีแต่หมูมีแต่แกะอะไรก็คือแกะไม่สำคัญแล้วไงเนื้อแกะนี่เราเยอะมากแบบว่าคือเราควรจะฆ่าแกะไปเยอะมากสักพาร์ทนึงนั่นแหละเพราะว่าตุ่นไว้แต่ใน1.1อะไรวะจำไม่ได้ 1.12.2 เออเวอร์ชั่นล่าสุดคิดว่านะครับเราไม่ได้ฆ่าแกเลยตุ่นไว้อย่างเดียวนะครับผมเอาไว้ให้คนที่มาสานต่อเขาได้ฆ่าไปนะฮะมีต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงนั้นด้วยอะไรกับวันนี้แป๊บๆจะหิวอีกแล้วน่ะคือสังเกตได้นะว่าผมไม่พยายามไม่กดวิ่งเยอะมากเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นเรายังไงอาหารเราก็เยอะอยู่แล้วอ่ะโอ๊ยมันติดเลยคงมันต้องเซฟไว้ก่อนนะโอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าถ้าเข้าบ้านไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเมดซึ่งเหมยพูดเสียงดังมากถ้าเราเฮ้ยให้อาหารด้วยให้อาหารป้อนเออแต่รู้สึกว่าบางทีมันก็จะพูดดังไปแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเนี่ยมันก็นะเอมีมองแป๊บนึงโอเคไม่มีอะไรละเดี๋ยวเรานอนเลยแล้วกันนะครับมีมองหมามองโอเคเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นเหมือนมีตัวอะไรสงสัยมันตาฝาดคิดมากนะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปทางนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเดินมาหรือเปล่าต้นสตรอเบอรี่แต่คงไม่เป็นไรเราจะไปตรงจุดที่หมูอยู่เมื่อกี้นะฮะโอเคเดี๋ยวพยายามจะกดวิ่งบ่อยๆละคือที่เดินแบบโอ๊ยเนี่ยเจอแก่แกคือนั่นฟักทองอีกก้อนเก่าแหละคือที่พยายามเดินเนี่ยโหแก่เยอะเลยจะได้พูดไหม
ตอนนั้นแกะก็เยอะครับโอ้โหคือเอาวัวบ้างก็ได้โอ้นึกว่าจะลงน้ำคือที่พยายามเดินเนี่ยนะคือตั้งใจที่แบบว่ากวาดสายตามองไปรอบๆนะจะได้ไม่ต้องพลาดตรงไหนไปตรงนั้นมันอะไรอ่ะดินใช่ไหมน่าจะดินปกตินั่นก็หมานะครับหมาป่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงภูเขาหินกันนะฮะแต่หมูมันเยอะฝั่งนั้นก็เป็นเขตหิมะแล้วนะฮะสวัสดีจ้ามีวัวให้พี่สักคือเห็นตัวเดียวก็เป็นบุญตาแล้วถ้าเห็น2ตัวนี่จะดีมากเลยฮะเราอย่าเพิ่งฆ่าเราดีกว่าฮะเราอยากให้เขาอยู่เคียงข้างธรรมชาติต่อไปนั่นก็ต้นสตรอเบอรี่แต่ตรงนั้นน่าจะวิวสวยใช้ได้อยู่ผมว่าปรับชักให้มันเป็นแปดเลยดีกว่าเป็นแอ่งน้ำไม่มีอะไรพาร์ทนี้นี่เราจะเดินตะล่อนไปเลยนะฮะคือไม่หลงทางอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาเข็มทิศมาถึงมันจะชี้ไปตรงจุดเกิดก็ตามนะฮะไม่ได้ชี้ที่บ้านไม่รู้ว่าจะมาร์คโลเคชั่นยังไงด้วยเพราะไม่ได้ลงวัดแต่ลองดูบ้างนี่ถ้ามันยิ่งอยู่ไกลนี่อาจจะยิ่งลำบากไปนะฮะอะไรวะมีฟักทองกับต้นไม้แปลกๆอุ้ยกระตุกล่วงทำไมผมเจอฟักทองอีกแล้ววะปกติไม่เจอบ่อยเนี่ยเจอหมูอีกไม่เซอร์ไพรส์เลยแต่ต้นไม้แปลกๆต้นไม้แบบพุ่มใหญ่ๆนี่เยอะเลยนะในโดยเฉพาะต้นเนี้ยต้นตรงนู้นด้วยฟักทองมี2อันเดี๋ยวนะโอเคนึกว่ามันหันหน้าชนกันหันหน้าชนกันนี่มันจะแปลกๆนะครับหมูอีกแล้วหมูเยอะไปไหนขอวัวหน่อยนี่คงต้องเดินตะล่อนจริงๆแล้วมั้งเนี่ยกอดตรงนี้ก็สิ้นสุดแล้วครับสิ้นสุดพรมแดนภูเขาหินข้างหน้ามีบล็อกลอยอยู่มีลาวาด้วยเหรอบางทีไอสิ่งที่เราอยากเจอมันก็ไม่ค่อยเห็นแต่พอเราแบบว่าเจอแล้วกว่าจะหาเจอเจอแล้วพอมาเดินดูอีกทีโอ้โหเพียบเบอร์บานเลยแหละอย่างหมูเป็นต้นเนี่ยหมูมันเยอะเหลือเกินเนี่ยไม่ไหวถือมีดรอเลยนะนี่ก็เที่ยงแล้วเที่ยงวันในเกม Minecraft แล้วเดินมายังไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมูกับฟักทองนี่แหละที่เด่นๆเฮ้ยมันโดดชักไม่หมดอีกโอ้ shit นี่มันท้าทายจริงๆนะฮะแต่ผมคิดว่ายังไงเราก็ไม่เสี่ยงเสี่ยงไปทำไมอ่ะรสสาระถ้าสมมติผมคิดว่าหมาป่านี่ฆ่าแล้วได้เนื้อนี่ คือเคยคิดนะเคยลองคิดอยู่แต่ยังไม่อยากทำนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าในใจมันไม่อยากอีกแล้วเหรอโอ้โหฟักทองเยอะไปไหนนี่คือแบบคือเห็นไม่ตัดทีนี่ได้ใจเลยนะแบบเฮ้ยคนนี้มันไม่ตัดเว้ยเออเราโผล่มาบ่อยๆเลยอะไรอย่างนี้ตรงนั้นมี3ถ้านับที่บ้านเรานี่ก็คงแบบเป็น10อันแล้วที่บ้านเราเยอะ
คครับพาร์ทนี้เดินตะล่อนคือต้องคิดว่าอย่างน้อยนะก็ดีกว่าขุดถ้ำวันเอาแต่ขุดถ้ำมันไม่ได้นะฮะเราต้องทำอะไรที่มันแตกต่างเดี๋ยวไว้ค่อยขุดถ้ำยาวโอ้ยวัวสักตัวก็ไม่มีให้มีแต่หมูมีแต่ฟักทองเนี่ยเฮ้ยวีเรคคอร์ดมานี่ประมาณ15นาทีแล้วนะแต่ไม่รู้ต่อนี่จะตัดไปกี่นาทีตัดไปประมาณ1ส่วน10ไม่ก็2ส่วน10ของคลิปนี่ผมคิดว่ากะจะมาดูมุมสูงนะเนี่ยจะได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายสงสัยมันควรจะคิดเฮ้ยคงไม่คิดผิดแล้วแหละเราเจอบ้านขนมอีกแล้วครับซึ่งมันออกขวามาหน่อยน่าสนใจคือถ้ามันมีไข่หรือว่ามีเค้กเนี่ยคือเราไปให้เมดได้เลยนะฮะเอาละวินาทีทองของเรียวนั้นจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่อยู่กลางนี้เลยเฮ้ยน่าสนใจไหนดีนะที่แวะมาทางนี้เนี่ยต้องลงแบบช้าๆไม่งั้นจะซวยเอามีต้นสตรอเบอรี่ขอไม่เก็บแล้วกันนะไม่มีอะไรโอเคโอ้โหเห็นพื้นด้านล่างเลยโฮลี่ชิตมันสปอนมาแบบนี้ก็ได้เหรอโอเคโอ้ยก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในบ้านเนี่ยในบ้านขนมนะฮะจะมีแม่มดอยู่แต่ไม่เป็นไรยึดก่อนสวัสดีครับเฮ้ยได้โพชั่นว่ะโพชั่นออฟฮีลิ่งเก็บไว้นะฮะของล้ำค่าเลยเนี่ยฟักทองอีกแล้วมีไหมไม่มีว่ะเฮ้ยเสียดายว่ะไม่เป็นไรโอเคจับตรงนี้ไม่ได้นะมันติดอะไรอีกแล้วนะมันติด 2-3 รอบอ่ะนะแต่ว่าเราจะเอาขนมไปเอาไปเถอะนะยังไงทั้งหมดนี้ก็ของเราอยู่แล้วอ่ะโอเคถือว่าเรามายึดได้ที่1แล้วกันนะครับยึดค่ายยิ่งกว่าฟ้าใครค่าตัวเดียวเนี่ยติดไว้ให้รู้นะฮะเสียดายหน่อยแต่ก็ได้ของอันอื่นมาก็น่าจะทำประโยชน์ได้แต่วัวนี่ดิไอสตรอเบอรี่ผมก็เห็นบ่อยแล้วนะแรนดอมโผล่มาหรือว่าประชดเนี่ยคือประชดกันแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงดีโอ้โหต้นไม้อย่างนั้นเกิดอย่างนั้นก็มีด้วยเนี่ยนี่คือประโยชน์ของการออกมาเดินนะครับแต่หมูมันเยอะไปว่ะผมว่าผมไม่ไหวแล้วเอาไงดีวะมันลาบปากมากแต่คือหมูที่บ้านเรามีฟาร์มหมูแล้วเราจะไปเบียดเป็นเขาเลยดีกว่าไหมอ่ะแต่ตอนเนี้ยคือพระอาทิตย์ตกแล้วสำคัญเลยนะหมูเยอะจริงๆเยอะมากแต่คือถ้าเจอวัวมันจะดีกว่าไงงั้นผมไปอยู่บ้านขนมหวานก่อนเลยก็แล้วกันนะครับไม่อยากจะเสี่ยงออกมาเดินข้างนอกแล้วกลับบ้านแบบนี้คือเดี๋ยวบ้านขนมอยู่ไหนวะเอาแล้ว
ผมหาบ้างขนมไม่เจอว่ะผมต้องไอไม่มีจริงเหรอที่ผมต้องเดินกลับบ้านแบบที่มีมอนสเตอร์อยู่โอ้โหเปิดมาด้วยซอมบี้ครับโอ้ตรงนั้นมีแม่มดสวยละงานนี้สวยเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์นะฮะแล้วแต่บุคคลจริงสู้มันก็สู้ได้แหละแต่คือเรามีมีดเล่มเดียวไงแต่เราก็อยากให้มีดพังอยู่แล้วนี่ว่า Enderman อีกสวยซับสวยซ้อนจริงเลยกินเนื้อก่อนไม่รู้ว่าผมต้องเดินกลับบ้านจริงอ่ะ Holy shit Holy oh ไม่นะเย็นๆเย็นๆเราคุยกันได้นี่ปกติไม่เคยหนีมันมาก่อนหนีเสือป่าจระเข้อีกแล้วหลบได้แต่ก็โดนดาเมจไปดิไม่เป็นไรเราอาจจะเจอของดีโอเคอันนี้เราเห็นแล้วว่าบ้านขนมหวานอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันเซฟตี้เพลทเราต้องหาให้เร็วที่สุดคือมันยังไงอะนะโอเคเข้าบ้านเข้าบ้านโอ๊ยติดอะไรเนี่ยตัวอ้วนหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ตัวเราก็ไม่ได้อ้วนนะโอเคสรุปคือยังไงเราก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีว่ะไหนตัวไหนทราบผมว่านางมุมมันอยู่ข้างบนอยู่ไหนก็โผล่มาเนี่ยมีแต่หมูเนี่ยอะไรกันวะไม่ทำไมตรงนั้นแสงอุ๊ยนั่นแน่นั่นแน่ทำอะไรฮะโอ้นี่คือข้อเสียหรือว่าข้อที่ไม่มีนะครับอะไรวะได้ยินเสียงมาอีกแล้วนี่คือข้อเสียของ1.7.10นะครับคือเราไม่รู้เลยว่าสเกลตันมันจะยิงตอนไหนนอกจากสังเกตดีเลย์ของมันก็พอโดนให้มันไปไหนอะฉลาดเหรอฉลาดไม่ให้ฉลาดหรอกเฮ้ยนั่นไงแม่งเอ้ยยิงแม่นดีเฮ้ยคือมันยิงแม่นเกินไปหยุดในต้นไม้มันก็ไม่ไอ้นี่ให้เขาเรียกว่าอะไรวะน็อกแบ็กเต็มตัวแล้วเนี่ยสไปเดอร์มันอยู่ใต้ตีนเราแน่เลยถ้าเราไม่เห็นแบบนี้นั่นไงสวัสดีครับได้2อันเก็บไม่ได้ด้วยหรือพูดง่ายๆคือตอนนี้ของเต็มนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าน่าจะกลับบ้านไปเขาเรียกว่าไปหาวัวต่อแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิกลับบ้านไปเก็บของก่อนนะครับตอนนี้ของเราเต็มแล้วก็เราได้ยินเสียงมันเดินไหลรอบบ้านเนี่ยโอ้โหธนูเอนชานต์อีกเอนชานต์อะไรเหรอขอดูหน่อยเก็บไม่ได้สเกลตันนี่ครับมันเป็นอะไรกับผมนักหนาวเฮ้ยมันมาทำให้เรื่องจบกันดีกว่ามาจบคลิปก็ไม่ได้ไอ้พวกนี้นี่เก็บไว้ตรงนี้เลยอ่ะทริปเปอร์ตรงนั้นอยู่ข้างล่างชัวโอเคเดี๋ยวจบคลิปไปจบเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแต่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ